ผมชื่อสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เช้าวันที่2แล้วนะคะที่มาฮาเก็ตนะคะวันนี้นะคะเราคาดว่าเราน่าจะไปที่สวนมาชเวลนะคะต่อแถวซื้อตั๋วเข้าชมสวนจะบอกว่าคนเยอะมากๆในระหว่างรอนะก็จะมีร้านขายของนะคะถ้าใครข้างหลังตรงนู้นนะคนเขายืนรอต่อแถวก็จะถ่ายรูปกันนะแต่มันก็จะมีจุดตามสวนต่างๆนะคะอยากให้เราได้ไปดูนะเราจะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะแอบเดินแปดแถวท่านก็จะเรียกให้เดินตามแถวเด้อ นี่ไต้ติ่งฝรั่งดอกไต้ติ่งฝรั่งบ้านเราบัตรเข้าชมที่นี่นะคะคนละ120ดีแรมนะ120ดีแรมนะคะคูณ3เข้าไปนะนั่นแหละราคาไทยนะคะสวนมาชูแฮลนี้นะคะออกแบบโดยศิลปินชาวฝรั่งเศสนะคะชื่อว่าชักมาชูแฮลนะคะเขาเป็นผู้ออกแบบสวนแห่งนี้นะคะแล้วก็ทาสีฟ้านะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะคะแล้วต่อมานะคะชักมาชูแฮลนะคะก็ได้เสียชีวิตลงนะคะที่นี่ก็เลยถูกทิ้งร้างนะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็ถูกประกาศขายแล้วคนที่มาเทคโอเวอร์นะคะก็คืออีฟเซนต์โลฮองนั่นเองนะคะที่เป็นศิลปินของชาวฝรั่งเศสค่ะแล้วที่สวนนี้นะคะก็มีอนุสรณ์ของอีฟเซนต์โลฮองจารึกไว้ที่นี่ด้วยเหมือนกันค่ะใครที่ชอบแคทตัสนะคะต้องมามุมนี้เพราะมันสวยมากเลยเขาเลี้ยงได้สวยมากดูสิต้นสูงเบ้อเลยเค่ะและนี่ก็คืออนุสรณ์ของอีฟซันโลฮองนะคะออกมาข้างนอกคิดดูคนต่อแถวยาวอันนี้เป็นมูเซ่ของยิปแซงโลฮงนะคะแต่เราไม่ได้เข้าไปคนเยอะเหมือนกัน